วันที่15กรกฎาคม2556ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดงาน Go Life S2G Celebration โดยมีนายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองความสำเร็จการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบริการโลหิตและกล่าวขอบคุณสภากาชาติฝรั่งเศสบริษัท Med Info และทุกฝ่ายที่ได้ให้ความช่วยเหลือพัฒนาระบบสารสนเทศจนประสบความสำเร็จณห้องจุมพจน์2และ3ชั้น9ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยสภากาชาติฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานบริการโลหิตอย่างเต็มระบบ ISBTS ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยโดยมีการลงนามความร่วมมือระหว่างสภากาชาติไทยสภากาชาติฝรั่งเศสและบริษัท Med Info เมื่อปีพุทธศักราช2553เป็นการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เรียกว่า Himatos 2G หรือ H2G ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศนอกจากการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของเครือข่ายแล้วยังมีระบบตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์มีโปรแกรมระบบรับบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตสเต็มเซลล์อีกทั้งยังมีโปรแกรมการเงินบัญชีการคิดต้นทุนและการบริหารเงินสดซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวรวดเร็วนับเป็นการยกระดับมาตรฐานงานบริการโลหิตของประเทศไทยสู่ความเป็นสากลกิติจันทร์ชาติถ่ายภาพชริตากิติพัฒน์รายงาน